สวัสดี FC ไก่สอน Channel ทุกท่านครับวันนี้ไก่สอน Channel พา FC มาชมวิธีการหมักดินใช้ในการปลูกผักปลูกพืชเช่นทุเรียนมังคุดละมุดลำไยครับมาดูสูตรในการหมักเลยครับส่วนผสมครับก็จะมีแกบดิบแกบดำครับขุยมะพร้าวใบก้ามปูแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ครับที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนเรียบร้อยนะครับเราจะไม่ใช้ปุ๋ยคอกนะครับขี้วัวขี้ไก่ขี้เป็ดเราไม่ใช้นะครับเพราะว่าเราจะใช้ในการปลูกทุเรียนปลูกพืชที่ยืนต้นครับเพราะว่าถ้าปลูกช่วงหน้าฝนนี่ครับจะใช้ปุ๋ยคอกจะเกิดเชื้อราครับงั้นเราจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อเป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้สารตัดสภาพดินแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นปุ๋ยชีวภาพปรับสภาพดินนะครับการปรับสภาพดินก็จะดีช่วยในให้ดินเป็นกลางครับดินบางที่อาจจะเป็นกรดหรือเป็นเบสเราก็ต้องใช้สารปรับสภาพดินช่วยด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ดินนั้นเป็นกลางเมื่อดินเป็นกลางพืชก็จะสามารถดูดเอาอาหารไปใช้ได้ง่ายนะครับต้นพืชก็จะเจริญเติบโตได้ดีครับนี่ครับมาดูสารปรับสภาพดินนะครับอินทรีย์นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับสารปรับปรุงบำรุงดินครับอินทรีย์สกัดอัดเม็ดครับนี่เดี๋ยวมาดูวิธีการผสมครับขาดดินปุ๋ยไผ่นี่นะครับวิธีการผสมดินกับสภาพนั้นนี่ครับตามสภาพดินเมื่อเอาทุกอย่างรวมกันเรียบร้อยครับก็นี่ครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับอัตราส่วน1ต่อ1นะครับก็คือทุกอย่างนะครับ1กระสอบครับแกบดิบ1กระสอบแกบดำ1กระสอบนะครับยกเว้นไอ้สารตัดสภาพดินซะครึ่งกระสอบพอปุ๋ยมะพร้าว1กระสอบนะครับมันแพงใบก้ามปู1กระสอบสารปรับสภาพดินครึ่งกระสอบนะครับแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์อีก1กระสอบนะครับถ้าหมักอย่างนี้ครับจะดีในการใช้ในการปลูกพืชที่ปลูกยากครับเช่นทุเรียนเงาะนะครับมังคุดนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับรากเน่าโคนเน่าครับเกิดเชื้อราครับต้องใช้สูตรนี้เลยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับทุกส่วนครับFC ท่านใดสนใจอยากจะเรียนรู้ทุกขั้นตอนครับก็มาได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยนะครับตั้งอยู่ตำบลสนับทึกอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพืชผักที่ปลูกนะครับโดยผ่านการหมักดินก่อนทุกขั้นตอนนะครับนี่ครับมะเขือครับมะเขือเทศดกมากครับนี่ปลูกผสมประสานนะครับหลังจากเก็บผักบุ้งต่อไปก็ข้าวโพดโตงามครับเก็บข้าวโพดมะละกอก็จะออกลูกพอดีครับปลูกผสมประสานอ
รดน้ำครับด้วยนะครับพุทธินทรีย์สายพันธุ์ไทยแท้ครับ4ช้อนโต๊ะต่อน้ำ10ลิตรนะครับประมาณนี้ครับนี่ครับเมื่อราดน้ำแล้วก็คุกดินอีกครั้งหนึ่งครับให้เข้ากันครับเนื้อจะหมักไว้ในกระสอบพอได้เวลาเข้าไปลงหลุมนี่ครับคุกให้เข้ากันแล้วก็หมักไว้ในกระสอบติดมันไม่ได้คนเป็นห้ามเอาไปปลูกเด็ดขาดมันจะเป็นความร้อนอายแน่นอนตอนหมักนี่เราจะเพิ่งนำไปปลูกนะครับเดซี่ก็ต้องหมักทิ้งไว้อย่างน้อย37วันครับเพราะเขาจะมีแก๊สครับมีก๊าซครับเกิดความร้อนนะครับชื้นประมาณ 50% นะอาจารย์ใช่ครับชื้นประมาณ 50% โอ้ตอนนี้มากไฟอินซีมันย่อยยากโดยเสียวัสดุเลยพอคุณจะเป็นอาหารของมันก็นั่นแหละ